อย่าบอกใครจะมึงเอ้ยตั้งตัวสบายสบายรวยละกูของวัดไปขายไม่รู้จักบาปชอบเอาของส่วนรวมไปเป็นส่วนตัวพวกเจ้าจะต้องตายตายตกนรกไปตลอดชั่วโคตรแปลกเหลือดีมาเกิดคดีเรื่องราวใหญ่โตเจ้ายักษ์วัดแจ้งท้าตีท้าแทงกับยักษ์วัดโพนะได้ถุยมาถุยมาถุย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 วัดแจ้งมาเกิดกำแหงโมโหร้องด่าเจ้ายักษ์ตาโตเจ้าอยู่วัดโพอย่ามาทำอวดดีอย่าอวดเป็นยักษ์เมืองหลวงมาทำหลอกลวงยักษ์ธนบุรียืมเงินแล้วก็ไม่ใช้เอ้ยยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้เอ๊ะยักษ์อะไรเก่งกะสิ้นดีเก่งจริงก็ข้ามเจ้าพระยาเก่งจริงก็เหาะข้ามมารบกันดีกว่าละให้มันสิ้นคดีเอ้าถุยปะจุ่มถุยปะจุ่มถุย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 เฮ้ยยักษ์วัดโพเลยเกิดโมโหยักษ์วัดแจ้งร้องด่าเจ้ายักษ์เหลือกแดงจะทำกำแพงมาท่าต่อดีเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กไม่น่ามาเก๊กน้องเลยคุณพี่เรื่องเงินใครบอกไม่ใช่เฮ้ยเรื่องเงินใครบอกไม่ใช่บอกว่าอัวยังไม่ทันมีแกทวงเอาของข้ามมาข้างโน้นเขตวัดน่าไม่ดีเราต่างเป็นยักษ์มีมารยาทไม่ควรจะฟาดกันในวัดเอ่ยเอ้าถุยปะจมถุยปะจมถุย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 เฮ้ยเมื่อนั้นยักษ์วัดแจ้งเรื่องสีเอ่ยจึงขอข้ามเจ้าพระยามาทันทีมาลงที่ท่าน้ำหลังวัดโพพระตรงนั้นเดิมเป็นป่ามีไม้มากด้วยลายหลากหลายพันดูอักโพตีกันตรงนั้นไม่อิสโรไม่รบกวนพระวัดโพเป็นดีเอ่ยยักษ์ยักษ์ยักษ์สู้กันแบบยักษ์ยักษ์รบกันไปแล้วยกยังไม่ยอมพักจึงเลื่อมตัวไม่รู้ว่าตัวเป็นยักษ์ไม้ทั้งป่าก็พังหักโลกราบเรียนเดียนท่านสมภารรู้เข้าก็มาห้ามรามไม่เอาความเพราะอย่าได้มาเบียดเบียนเซ็นสัญญาสันติภาพลงทะเบียนและเชิญยักษ์ชั้นเซียนกลับไปเฝ้าวัดนั่นแหละน้องเอ๋ยตั้งแต่นั้นมาตรงนั้นแหละวัดเขาเรียกว่าท่าเตียนท่านผู้พิเศษข้าพเจ้าทั้งสองขอคารวะท่านที่ได้โปรดมาช่วยชีวิตข้าพเจ้าและเพื่อนมนุษย์ทั้งปวงข้าพเจ้าก็เช่นกันชาตินี้จะไม่ลืมพระคุณของท่านเลย ขอให้เจ้าทั้งสองจงอยู่เป็นสุขเถิดจงรักษากฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังคำของพุทธวจนะที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วThank you.